สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกม Cat Quest 2นะคะแล้วก็พาร์ทที่4แล้วด้วยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้พี่สาวไม่ฟาร์มมาเลเวล42และหน้าตาสุดอัปรักจริงๆมันเป็นแค่เพียงหน้ากากเว้ยดูนี่ๆๆเขาเรียกอะไรนะศีรษะของมาสเตอร์เท่านะหน้าตาเหมือนแบบเท่าเท่าลามกนะแล้วคิดว่าน่าจะรอบนี้เราน่าจะผ่านอยู่เดี๋ยวไปดำเนินเนื้อเรื่องกันต่อนะทั้งหมดเตรียมพร้อมแล้วเหมียวราชาของข้าความยากเคไนบัลลังก์ของลูปัสเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ท่านจากไปฝ่าบาทห้องๆแต่ข้ามั่นใจว่าฮอตโตจะต้องมีแผนไปคุยกับฮอตโตต่อเจ้าหมาน้อยฮอตโตข้ามีรายงานข้ามีข่าวร้ายจะบอกหมาตำรวจหมาตำรวจเคไนของวูเฟนเนี่ยกำลังตามล่าเจ้าเหมือนกันเคนไนเป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดของวูเฟนเหมือนฮอทดอกกับซอสวาซาบิมึงเป็นอะไรกับฮอทดอกมากปะเนี่ยแต่ข้ามีแผนมาพบข้าข้างนอกเถิดพี่เกียดหน้ากากตัวเองมากเลยเฮ้ยใครอะเฮ้ย who are you เฮ้ยเดี๋ยวมาถึงโจมตีเลยเหรอวิฮีเลยถึงกับฮีเลยเดี๋ยวลืมบอกไปพี่ฟาร์มมาพี่ได้ได้สกิลมาใหม่ด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะแป๊บหนึ่งฮอตโอ้ฮอตดอกพวกหมาแคไนหาเราเจอแล้วช้าไปไอ้ลูกนี่นะนี่เดี๋ยวให้ดูสกิลที่พี่ได้มาพี่จะใส่ตัวแมวหมดเลยนะคะตอนนี้เราจะมีสกิลสายฟ้าเหมียวนะคะก็คือยิงแล้วเป็นสายฟ้าได้แล้วก็มีโล่ป้องกันแห่งชาวขนฟูก็คือจะมีแบเรียโผล่ออกมาป้องกันดาเมจนะสกิลฮิลแล้วก็มีเพลิงเหมียวอันนี้หมาจะใส่อยู่หมาจะเป็นสกิลไฟแล้วแมวอีกสกิลหนึ่งก็อุ้งเท้าแช่แข็งเป็นสกิลสลับกันนะคะคือตอนแรกให้หมาใส่แต่ว่าพี่สลับกันเดี๋ยวขอเซฟก่อนละกันเลือดไม่เต็มเพราะว่าพี่จะเน้นแมวเพราะแมวมันแท้งไงก็เลยเอาสกิลใส่แมวไปก่อนแต่ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนสกิลแบบสกิลเกาะเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนเอาสกิลที่มันร่ายอ่ะให้หมาซะนะไม่นะมีอะไรเกิดขึ้นโอ้เยอะมากเส้นทางหลักถูกปิดเราต้องไปทางไหนอย่างไกลครับไกลอุ้ยเมืองหรอที่นี่คือที่ที่ท่านจะต้องไปมันอาจจะมีทางอื่นอีกก็ได้ทางเข้าบาคารานี่เหมือนการพนันชนิดหนึ่งที่ไม่ควรเล่นมันปลอดภัยกว่าแต่อ้อมกว่าและจะต้องผ่านทะเลทรายบาคาราแต่ข้าไม่รู้วิธีไปท่านจะต้องหาหนทางด้วยตัวเองไหนดูดีโอ้เดินไปง่ายๆเลยข้ารู้ว่าท่านจะต้องหาซอสที่เหมาะสมได้แน่ๆฝ่าบาทอะไรกับซอสเดี๋ยวขอดูเส้นทางนะคะเราจะต้องไปโอ้ยไกลมากแต่เราต้องผ่านบาคาร่าใช่ไหมอ๋อเราจะต้องอ้อมทางนี้นี่โอเคไปอ้อมไปก่อนโอ้พี่อยากเปิดกล่องพวกนี้มากเลยอะแต่แบบไม่ได้กุญแจอุ้ยไม่ได้กุญแจสักทีถึงยังมาเอ้าเลยนี่ทางเข้าบาคาร่านี่เอ้ยเจออาจจะได้สกิลใหม่ก็เป็นได้ราชันโลหิตได้ปลุกพลังที่อยู่ภายในตัวเจ้าคุณได้เรียนรุ่งเท้ามานาเฮ้ยได้รีมานาชะอุ้งเท้ามานาเติมมานาได้เฮ้ยก็ดีอะดิพี่เอาไว้ไหนดีอะพี่เอาเติมมานาไว้ไหนดีวะเนี่ยเอาเติมมานาไว้ L1 เหรออืมแล้วก็ให้หมาใช้สกิลน้ำแข็งแทนงี้เหรอเนาะโอเคเพราะว่าเวลาฮิวอะใช้เยอะมากมานาเอ้ยโหเลเวล99เฮ้ยมีชีวิตก็ไม่บอกอุ้ยเดี๋ยวแล้วอย่างเยอะเลยพี่นึกว่าเป็นเพียงแค่หญ้าโหพี่เดินตามทางครับ
อุ้ยหลงแป๊บหนึ่งอ๋อเดินทางนี้ได้ค่อยๆค่อยๆไปอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยแต่โอเคปลอดภัยตึงดึงดึงตึงดึงตึงถึงยังเนี่ยเออถึงแล้วเฮ้ยนี่มันวูลเฟนข้ามีเรื่องต้องคุยกับมาสเตอร์เอลิอุสอย่าให้ใครมารบกวนเราล่ะโหเข้าวังไปว่ะเราเนี่ยแหละจะเข้าไปตีไม่ได้เชียวข้ามีเกาะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออพี่เอามานาไว้ไหนนะวานามานาพี่อยู่ไหนอะแล้วพี่จะใช้มานาไงอะเฮ้ยเฮ้ยจะตายเฮ้ยโดนสโลว์อะสกิลน้ำแข็งอะมานาฉันอยู่ไหนอะแค่เนี้ยเป็นเลเวล1เนอะแต่มันจะดีหรอวิลลุมเซฟตายละตายละมานาไม่เต็มด้วยข้ามีข่าวร้ายจะบอกดูเหมือนเราจะมีแขกนะวิตัวอะไรอ่ะเอ้ยเป็นไปไม่ได้นี่คือมิติศูนย์เจ้าเข้ามาได้ยังไงกันไม่สำคัญหรอกเฮ้ยเจ้าไม่มีวันแม้แต่จะได้สะกิดอุ้งเท้าลงบนเศษผลึกกรากฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยโอ้ my god มาดิมาดิเฮ้ยเราต้องตี3ตัวพี่เดามีเกาะครับมีเกาะอุ้ยโอ้โหหมาแตกจบเลยอะไอแมวแตกนี่ว่าก็เรามีเกาะนี่โหแม่งตีทะลุเกาะพี่ต้องหาทางชุบเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ต้องลากมันเฮ้ยโอ้โหโดนหาทางชุบอุ้ยโอ้โหโดนแยะเร็วอย่าโดนหาทางอุ้ยฉันก็จะตายเร็วตื่นอุ้ยเดี๋ยวลากไปไกลๆก่อนพี่จะลากไปไกลๆมาจูนตื่นเยี่ยมวิลิกูดวิลิกูดตูดหมึกคือแมวมันเลือดน้อยอยู่แล้วตอนแรกอะพี่ว่าแบเรียก็ไม่ปลอดภัยวิโอ้โหไปโดนดอกสุดท้ายอะมารอบนี้พี่เซฟเรียบร้อยแล้วนะเพื่อเป็นการเฮ้ยโอ้ยเกิดใหม่เฉยงงเลยครับเดี๋ยวเฮ้ยยาเพื่อเป็นการไม่ประมาทเผื่อเราตายอีกเราจะต้องเซฟไว้แต่ว่าตอนแรกอ่ะพี่ตายแล้วทีนี้สกิลมานาที่เราได้มามันหายไปก็เป็นว่าตอนเนี้ยพี่ไม่มีสกิลมานานะเพราะพี่ไม่ได้แวะพี่เลยรีบกลับมาให้ดำเนินเนื้อเรื่องต่อก่อนเอาใหม่เราจะต้องทำได้สิตึ๊บข้ามเลยครับมีแขกมาเสร็จแล้วมันก็จะแปลงร่างเป็น3ตัวเราต้องกำจัดมันทีละตัวเว้ยเพื่อความสะดวกและรวดเร็วตัวไหนง่ายอุ้ยโอ้โหมาถึงแม่งเนี่ยตัวนี้เลือดลดเยอะสุดเฮ้ยมันอื้อหือเอ้ยอย่าเพิ่งเอ้ยโดนลูกฟ้าอย่าโหมันติดกัน3ตัวแล้ววงสกิลอย่างกว้างเลยครับจะตายแล้วเฮ้ยเออรอดยังรอดอยู่เอ้ยตายแล้วหนึ่งสบายมากเฮ้ยไอ้อย่านะมานาแบบไม่พอใช้งานสุดๆเป็นจอมเวทที่มานาไม่พอใช้งานสุดๆพี่ต้องออกของเพิ่มมานาเฮ้ยเหลือตัวสุดท้ายสบายละเฮ้ยเลเวลอัพนี่ไปฟาร์มมาด้วยเนี่ยเย้จริงๆมันก็ไม่ยากเกินอ่ะแต่แค่เราไม่มีสติในการเล่นนะกราค่ะไอ้เจ้าสมองน้อยนั่นแค่ภาพมายาอวิแย่วะไม่ใช่ตัวจริงอีกแล้วเนี่ย
กล้าพูดนะเจ้าไม่มีความเป็นหมาพอที่จะกล้ามาสู้ศึกของตัวเองด้วยตัวเองด้วยซ้ำเออจริงส่งภาพมายามาเอ้าโดนขังเคอรี่ไอ้เจ้าก้อนขนเปียกน้ำเจ้าปากเสียทำอะไรลงไปเนี่ยเฮ้ยผลึกฝ่าบาทเก็บผลึกมาผลึกจ้าเราต้องเก็บผลึกนะเดี๋ยวคุณได้เศษผลึกราชันพี่จะขอย้อนเนื้อเรื่องอีกรอบนึงคือเราต้องเดินทางเก็บเศษผลึกราชันเพื่อมาทำดาบจอมราชันปลดล็อกศิลปะแห่งการชกต่อย Power Smash เฮ้ยมีโอกาสที่จะโจมตีหนักเมื่อต่อสู้การันตีการโจมตี Critical มีการโจมตีแบบ Critical อ่ะหมัด Smash โอ้ยนี่วาร์ปมานี่เลยเหรอน้าวข้าเกือบเสียอุ้งเท้าไปเสียแล้วเชียวขั้นสุดท้ายของการทำฮอทดอกใกล้จะมาถึงแล้วข้าไม่อยากจะเจอยายแมวปีศาจนั่นอีกหรอกแต่เอาเถอะไปที่ที่พักของคิดแคทกันเถอะข้ากับนางเราจะช่วยกันล้อมดาบจอมราชันขึ้นมาใหม่ให้ได้แน่ตื้อดื้อตื้อดื้อตื้อดื้อเซฟก่อนเซฟก่อนเผื่อตายจ้าตายแล้วเดี๋ยวแบบย้อนไปภารกิจเดิมนี่เราต้องเดินทางไปโอ้ไกลจะจัดรู้สึกว่ามันจะมีวาร์ปอยู่แถวๆนี้นะถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมีวาร์ปพี่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่พี่เคยเดินเจอวาร์ปนะมันรูปร่างยังไงก็จำไม่ได้แหละเดี๋ยวขอนี่ไงมีวาร์ปอยู่นะคะสัญญาราชันมันมีวาร์ปแล้วเราก็จะมาโผล่ประตูนี้มันก็จะไปที่เมืองเฟิร์นการ์ดนี่ไงสุดยอดโชคดีที่จำได้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะแฮะแฮะอ้าเดดดี้โป้ช่วยฮงฮงคำสาปของเราหมาเฮ้ยเจอเควสกลางทางว่ะรับเลยแล้วกันพี่รับไซเควสแป๊บห้องห้องห้องบล็อกคืออะไรโหมีโหกระดาษยาวจ้าก่อนจะไปทำดาบราชันพอดีเจอโหวันเตอร์ตรงนี้แบบอย่างอ่อนมันเป็นแบบแมปแรกๆอะเนอะเอ้าตามเส้นทางของข้อความไปอ๋อมันน่าจะมีห้องห้องบล็อกบล็อกไปอยู่นี่อยู่ถ้ำหลวงเมียวเฮ้ยในนี้เร็วเข้าก่อนที่พวกนั้นจะเห็นอยู่ในถ้ำหลวงซ่าพี่เข้าไปพี่จะจมน้ำแล้วถ้ำหลวงน้ำท่วมคนละถ้ำหุยอยู่ไหนเนี่ยโหอยู่สุดใช่อยู่ตรงนี้มาตรงนี้แล้วได้ข้ากำลังไปโหทีเดียวตายอ่ะสุดยอดมอนมันไม่โอกาสในที่สุดข้าก็ได้เป็นหัวหน้าชาวแมวแห่งอุ้งเท้าใต้แล้วจริงๆเย่ yeah, เป็นหัวหน้าแก๊งว่ะเจ้าพวกหน้าขนนั่นบุกเข้ามาแล้วยังทำให้เราดูคล้ายหมาโดยระเบิดควันพิลึกแต่สิ่งที่พวกนั้นทำจะไม่ได้มีผลในความมืดจึงเป็นเหตุผลที่เราเรียกเจ้ามาที่นี่ไงและตอนนี้เราก็ถูกแยกกันแล้วโปรดช่วยดูที่เหลือทีว่าพวกนั้นยังเหมียวโอเคไหมยังเหมียวโอเคอยู่ไหมเขาบอกเราต้องไปตามช่วยเหลือลูกน้องแรงสุดๆสกิลทีเดียวแบบแตกเจ้าเข้าใจเราด้วยระเบิดควันนั่นทำให้คำพูดของเราประหลาดไปด้วยเราไม่มีทางเลือกนอกจากหนีมาและซ่อนตัวแต่ขอบคุณมากที่ช่วยมาดูพวกเราไปต่อไปต่อยังมีคนอื่นพวกหน้าขนนั่นปลอมตัวเป็นพวกเราแย่งที่เราไปแล้วยังไล่เราออกมาด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องข้าจะตามไปสมทบทุกตัวทีหลังเติมอุ๊ยเอามาหน้าหมดใจอย่างไอแหมกะสกิลเท่ๆแล้วเชียเจ้าทั้งสองค่ะพยายามจะคุยกับเจ้าข้างนอกนั่นก่อนแต่พวกนั้นไม่ยอมฟังข้าเลยข้าเห็นพวกนั้นกำลังเตรียมคาถาแกะรอยเพื่อตามพวกเราพวกนั้นตั้งใจถอนรากถอนโคนพวกเราเพราะเราเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ข้าต้องไปเตือนตัวอื่นๆเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีหนวดด้วยไม่ใช่หัวหน้าเมืองแมวชื่อไม่ใช่หัวหน้าเมืองแมวโอ้พวกเจ้าช่างบังเอิญอะไรเยี่ยงนี้คุยกับมันก่อนเจ้ากำลังหาข้าเพราะข้าเป็นหมางั้นหรือโอเคโอเคเจ้าถูกข้าเป็นหมาแต่ตอนที่ข้ากำลังมองไปรอบๆข้าเห็นว่ามีแมวที่เหมือนเราเป๊ะกำลังพยายาม
สุดปลายขนเพื่อจะอยู่รอดในสงครามนี้ข้าไม่อาจยอมให้หมาตัวอื่นมาตามรอยแมวได้มาพบข้าที่อุ้งเท้าใต้ชื่อเมืองยังน่ารักอ่ะเมืองอุ้งเท้าใต้จ้าภารกิจสำคัญมันเป็นไซด์เควสนะถ้าเราจะทำต่อเราก็ไปหาเขาที่อุ้งเท้าใต้พี่เชื่อว่าทุกคนยังไม่อยากรู้เรื่องราวหรืออยากรู้ต่อแต่ว่าพี่ไปภารกิจหลักก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยแวะมาทำต่อเนาะอันนี้มันเป็นแค่เพียงไซด์เควสอ่ะทุกคนจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่รีบไม่รีบแต่พี่รีบพี่อยากเคลียร์เควสหลักเร็วๆถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยแวะฟาร์มอะไรประมาณนี้เท่จังมาแล้วฮอตโตอยู่ข้างในแล้วไปกันเถอะนายท่านน้าวผลึกชิ้นส่วนสุดท้ายลุยอยากเห็นจังดาบจะรูปร่างเหมือนที่เหมือนเดิมหรือเปล่านะนี่เจ้าพันทางสกปรกมาทำอะไรที่บ้านข้าเนี่ยนี่คิดว่าถ้าเลือกได้ฮอตโตจะมาที่บ้านยายแมวปีศาจอย่างเจ้างั้นหรือเพื่อจะล้อมดาบจอมราชันเราต้องการเศษผลึกชิ้นสุดท้ายฮงฮอตโตนำสัญลักษณ์ครึ่งหนึ่งของเขาออกมาอืมงั้นอีกงั้นอีกครึ่งหนึ่งพวกเขาจะให้พวกเขาก็ให้เจ้ามาใช่ไหมคิดทั้งฮอตโตกับคิดมีอย่างละครึ่งนะฮะสัญลักษณ์ทั้งสองประกอบเข้าด้วยกันนาวส์ชัดเลยว่าปฐมกษัตริย์ต้องการให้เจ้าทั้งสองร่วมมือกันสัญลักษณ์นั่นได้เผยให้เห็นเส้นทางที่จะนำไปสู่เศษผลึกชิ้นสุดท้ายออกเดินทางไปยังทิศเหนือของเมืองหลวงนะคะจนกว่าอุ้งเท้าของท่านจะสัมผัสพื้นที่ใกล้มหาสมุทรณแห่งที่ติดกันกับต้นไม้แห่งความมืดมนเศษผลึกชิ้นสุดท้ายจะมอบการจะมอบกายรอท่านรอช้าอยู่ยายไปลุยกันเถอะพี่ต้องไปที่ไหนนะ เศษผลึกชิ้นสุดท้ายอยู่เหนือของเมืองหลวงใกล้กับมหาสมุทรติดกับต้นไม้แห่งความมืดมนจะอยู่เหนือเมืองหลวงใกล้กับความมืดมนตรงไหนวะเนี่ยทางเหนือของเมืองหลวงเมืองหลวงหรอเมืองหลวงอยู่ไหนอะพี่ยังไม่รู้เลยเมืองหลวงมันอยู่ไหนฮะเมืองหลวงของเฟิร์นการ์ดอยู่ไหนเนี่ยทุกคนนี่ป่ะอ๋อนี่ไงเมืองหลวงขึ้นเหนือจากเมืองหลวงใกล้กับความมืดมนแถวๆนี้สินะตรงนี้มันมืดมนใกล้ๆทะเลสาบก็น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าแถวๆเนี้ยใกล้กับมหาสมุทรติดกับต้นไม้แห่งความมืดมนลองเดินเข้าไปดูก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนไปเซฟก่อนเผื่อเกิดอุบัติเหตุกลางทางเล่นเกมนี้ทำให้พี่เป็นคนที่แบบขี้เซฟมากอะไรๆเซฟนี่ตอนนี้เราอยู่ป่ามืดมนอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าถ้ำแมวครางเฮ้ยเจอใช่พูนเลเวล45เลเวล45พอดีโชคดีไปนั่นไงพอมอนเลเวล45ปุ๊บมันไม่กระจอกอย่างที่ข้าคิดโอ้ย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 แรงแรงแรงหนักมากแรงมากเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยยาตายปะวะโอเคยังไม่ตายโคตรแรงอ่ะไปทางไหนได้เนี่ยโอ้โหไปเส้นนี้ก่อนมันโอ้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  no oh no 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 อย่างนี้ไม่ดีมานานบ่มีพี่ต้องการฮีลิ่งเฮ้ยยาโอ้ยพี่จะสกิลทำไมเนี่ยเราต้องการฮิลโอ้ยโหมานาไม่เต็มอ่ะต้องการมานาเพื่อฮิลการฮิลต้องใช้มานาแบบเยอะมากนี่ได้อะไรหมวกแมวนักผจญภัยโหเลือดแบบหน้าตายจัดๆแล้วนี่ทางมันมีทางเข้าแล้วก็ทางออกนี่ตึ๊บ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 โหนี่ไปไงอ่ะโหโหโอ้ยตายเลยเลือดบ่มีเฮ้ยนี่จะโดนอย่างนี้
หมาโดนไหมเอ้ยหมามันแข็งแกร่งหมามันใส่เดี่ยวได้แล้วอะไรต่อทางนี้ตันจ้าพี่ก็น่าจะต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงเป็นฝั่งสุดท้ายตึ๊ดึ๊ดตึ๊ดึ๊ดเพลงแบบชะงนมากติ๊งติ๊งติ๊งอะไรนะขอเร็วๆเซ่เข้าใจคนรีบไหมไอ้หนูหืมไม่เราต้องไม่รีบรีบมากไม่ดีช้าๆได้พาเล่มงามเคยได้ยินไหมพี่อาจจะได้ดาบเล่มงามช้าๆพี่อาจจะได้ดาบเล่มงามตัวม่วงนี่ต้องรอให้มันโจมตีพร้อมกันแล้วโอ้โหแต่มันโจมตีไวมากพี่ว่าตัวม่วงอ่ะพี่ต้องบังคับหมาเว้ยเพราะหมามันสกิลหมูเนี่ยโอ้ยมึงเร็วไปปะเนี่ยใจเย็นนะใจเย็นนะมาทีละตัวเออห้องนี้มีอะไรห้องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่อ๋อหินตรงกลางเกี่ยวป่ะมะเออมันมีหินตรงกลางอีกอันนึงเดี๋ยวรอไอ้นี่เด้งก่อนมีหินตรงกลางอีกอันนึงอุ้ยเนี่ยเออโหฉันข้าว่านี่คือแผนที่มันชี้ไปทางตะวันตกไปยังเกาะอุ้งเท้าเหมียวที่นี่ไงจะต้องเป็นที่ที่เศษผลึกชิ้นสุดท้ายอยู่แน่ๆโหนี่เราทำมาทั้งหมดคือเราพลาดและกล่องอันนี้ก็เปิดให้ Very good เดี๋ยวเปิดกล่องก่อนขอของดีแบบดีจัดๆเสื้อกั๊กนักเวทน้ำแข็งเสื้อกั๊กนักเวทน้ำแข็งใส่แล้วดีไหมอ่ะขอดูก่อนเสื้อกั๊กนักเวทอุ้ยเบือกไม่เอาดีกว่าบวกเวทแต่พี่ต้องการเลือดตึงตึงตึงมาเร็วฟ้าบาทข้าว่าเกาะอุ้งเท้าเหมียวอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ผ่านอุ้ย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 ตกใจโอ้ my god กำลังจะบอกว่าผ่านได้ไหมแล้วมันแบบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะผ่านไม่ได้นะสรุปโอ้คือมันตกใจเพราะว่าพี่ใช้จอยแล้วมันสั่นด้วยอะทุกคนแบบนั่งๆอยู่แล้วมันอืดเนี้ยไปเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่อนจ้าทะเลสาบเฟิร์นการ์ดทำไมภาคที่แล้วพี่เดินน้ำได้วะพี่ต้องไปเรียนสกิลเดินวารีเหาะเหินเดินวารีเดินบนน้ำได้อะแต่แบบพี่ยังไม่มีสกิลนะคะตอนนี้เราเก็บแบบเควสหลักจังๆเลยอะมานี่แล้วฝั่งนู้นโหมีไอ้นี่ด้วยกล่องทองนั่นไงก็อุ้งเท้าเหมียวแต่เหมือนเราจะยังเข้าไปที่นั่นไม่ได้ไม่จนกว่าท่านจะสามารถเดินบนน้ำได้ฝ่าบาทนี่ไงพูดถึงแล้วเนี่ยข้าแน่ใจว่าชาวเมืองอุ้งเท้าเหมียวจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเราจะต้องไปเรียนรู้วิธีการเดินบนน้ำนะเรามีจักระเราต้องพยายามฝึกการควบคุมจักระชาวบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวๆนะชาวบ้านอยู่บ้านนี้เคเดี๋ยวพี่จะต้องไปหาวิธีเรียนฝ่าน้ำวารีใช่ฝ่าเท้าวารีหรืออะไรสักอย่างเซฟเลยจุ่มมีใครแถวนี้เรียนมีใครแถวนี้เดินบนน้ำได้ไหมครับนี่ไงนี่หน้าตาหน้าฉลาดอยู่นะนายท่านข้าได้ยินว่าท่านต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิชาฝ่าเท้าเหนือวารีข้าช่วยท่านได้นะนี่ไงศิลปะแห่งวิชาฝ่าเท้าเหนือวารีได้สูญหายไปพร้อมกับว่าผู้ว่าที่หนึ่งเมื่อนานมาแล้วแต่ว่ามิลลี่คอนโดเอาข้าไปทำความสะอาดภัตตาคารและข้าก็ได้พบกับบันทึกของเขามันมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ของเขาแต่ว่ามีบางหน้าปลิวหายไปข้างนอกเมืองอืมฟาบาทห้องท่านสามารถตามกลิ่นหน้ากระดาษออกไปและคว้ามันมาเถอะหนังสือแห่งวิชาฝ่าเท้าเหนือวารีออกเดินตามทางไปจะเรียนก็จะต้องมีโอ้โหแล้วทางโคตรจะคดเคี้ยวทำไมเนี่ยฮะมาลัดก็ได้ปะล่ะบทที่52บันทึกของผู้ว่าที่1เราได้กลั่นน้ำยาสำหรับเดินบนน้ำขึ้นมาลงในหนึ่งเดียวและเฉพาะคริสตัลแห่งวิชาฝ่าเท้าเหนือวารีเฉพาะราชาเท่านั้นที่จะคู่ควรกับพลังนี้ตามเส้นทางเอ้าตามนึกว่ากลับ
อ๋อมันปลิวอุ้ย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 นี่คืออะไรอ่ะอ๋อมันฮิวมันฮิวพี่ลืมค่อยตีไอ้นั่นมาโอ้ยโดนตามเส้นทางไปเจอบทที่95บันทึกของผู้ว่าที่1คริสตันแห่งวิชาฝ่าเท้าเหนือวารีได้อยู่ในอุ้งเท้าของราชาองค์ใหม่แล้วแต่ข้าเกรงว่าเขาจะไม่ซื่อตรงและไม่คู่ควรกับคริสตันข้าจะต้องนำกลับมาตามเส้นทางไปตามไปหายกี่แผ่นเนี่ยฮงเอาตามเส้นทางอุ้ยเส้นทางกวนมากกวนตีนมากทำไมเส้นทางกวนตีนค่ะอย่างงี้เดี๋ยวพี่หาจุดอ๋อโหอยู่ใกล้ๆนี่เองมันจะวนทำไมเนี่ยดูดิมันอยู่แค่เนี้ยทั้งเส้นทางอยู่แค่ข้างหน้าแต่จะวนแบบกวนมากบทที่102บันทึกของผู้ว่าที่1คาซอนคริสตันเอาไว้อีกที่หนึ่งหากราชาในอนาคตนั้นควรค่าเพียงพอบันทึกหน้าสุดท้ายจะมาหาเขาหรือเธอผู้นั้นและจะนำพวกเขามาหาข้าฉันคู่ควรอยู่ละฉันเก่งมากตายแค่ไม่กี่รอบเองที่เก่งก็คือไม่ใช่เพราะตายแต่เกิดใหม่ได้งั้นเราเทพปะข้าสงสัยจริงเลยว่าท่านจะกลับมาเมื่อไหร่คุณให้หน้าบันทึกแก่ผู้ว่าไปนะผู้ว่าถือแบบดัมเบลอย่างเท่เลยดูเหมือนเราจะยังต้องการหน้าสุดท้ายนะแต่ก่อนอื่นรับหนี้ไปก่อนหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปถูกแล้วหมวกแก๊ปลาดตะเวนพี่ไปอ่านหมวกแก๊ปปลาดดระเวนภาษาไทยกูทุเรศมากเลยข้าจะตรวจสอบบันทึกอีกครั้งมาหาข้าแถวประภาคารนะตรวจสอบบันทึกไปหาเขาที่ประภาคารเราต้องรับเควสซ้ำนะเพราะว่าเราต้องมีฝ่าเท้าเหนือวารีให้ได้นะทุกคนฮึมเราเอา้ามือไปโดนไม่ได้อ่านเลยทีนี้ข้าตรวจดูบันทึกแล้วแต่หน้าสุดท้ายก็ยังคงไม่กลับมาแต่พุงน้อยๆของข้าเชื่อว่าฝ่าบาท2คนจะต้องเป็นราชาที่คู่ควรอย่างแน่นอนนี่ไงบันทึกหน้าสุดท้ายโผล่มานั่นต้องเป็นบันทึกหน้าสุดท้ายแน่ๆท่านควรตะปบมันไว้ฟาบาทเดี๋ยวพี่มาทุกคนพี่วิ่งไปตะปบก่อนฮึบได้ว่ะเอ้าเฮ้ยมันบินได้ตะปบใหม่ฮึบเฮ้ยเฮ้ยสต็อปข้าไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเดี๋ยวเฮ้ยเข้าถ้ำโอ้ยเลเวล55ด้วยถ้ำอ้าวเฮ้ยไม่เห็นที่เหมือนที่คุยกันไว้อะไรของกูเนี่ยพี่ขออนุญาตออกจากถ้ำแล้วไปเซฟแถวนี้มีที่เซฟตรงไหนใกล้ๆบ้างตรงนี้มีบ้านแต่ไม่มีที่เซฟนะคะเดี๋ยวเซฟนี่ขอเซฟก่อนเลเวลมันสูงมากพี่ไม่มั่นใจว่าพี่จะรอดเซฟก่อนแล้วค่อยไปใหม่นี่ไงวิธีการเล่นเกมของพี่เซฟแม่งบ่อยๆเซฟเข้าไปบ่อยๆเข้าใหม่โอ้ยตีไม่เข้าต้องใช้ดาบฟันตึ๊ด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 ตอนนี้ข้าเซฟมาเรียบร้อยแล้วกระดาษโอ้โหอย่าตายนะขอร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนามลืมหนามแวะก่อนละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยรวยจ้าพี่ว่านะเราต้องไปทั้งดันนะคอยดูตอนนี้ต้องเล่นดาบว่ะเพราะว่ามันเวทไม่เข้านะโอ้ยมึงถึกเหลือเกินนะพระคุณขอฉันทำเควสดีๆไม่ได้หรือยังไงอ
โอ้กดสกิลผิดจ้าเอ้ยอันนี้อ่อนโยบทหน้าสุดท้ายบันทึกของผู้ว่าที่1ข้าซ่อนตัวอยู่ที่อาณาจักรลับแลเมื่อใดที่เจ้าได้โบราณวัตถุมาให้ใช้มันตามหาข้าแล้วศิลปะแห่งวิชาฝ่าเท้าเหนือวารีอาจจะเป็นของเจ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่ไงเศษโบราณวัตถุคุณเก็บเศษโบราณมาถ้าต้องใช้มันตามหาล็อกพี่จะไม่เคลียร์ดันแล้วกันนะคะลีลามากเฮ้ยแต่เหลือมอนอีกตัวนึงเคลียร์ก็ได้เฮ้ย3ตัวเลยนี่ว่าเคลียร์ดีมั้ยเสียเวลาไม่เอาก็ได้พี่รีบพานนี้เราต้องผ่านฝ่าเท้าเหนือวารีให้ได้ตื่นคุณมอบโบราณวัตถุและหน้าสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าฮึมโบราณวัตถุหมายความว่าเรากำลังรับมือกับเวทมนต์หรือข้าจะต้องอ่านมันซะก่อนนี่ของตอบแทนขอรับแล้วมาหาข้าใกล้ๆประภาคารที่หลังล่ะสกักนักเวทอาเคนภารกิจเสร็จสิ้นพี่ต้องกลับไปหาเขาต่อเราเซฟผ่านเควส1ต้องเซฟนี่แล้วก็ไปรับเควสใหม่นะจ๊ะวันนี้เราจะต้องผ่านเควสให้ได้ฮึมข้ารู้แล้วว่าเราไปหาท่านผู้ว่าที่1มาได้ยังไงไปกันเถอะมีคำแนะนำอยู่อีกด้านของหน้าสุดท้ายถ้าเกิดเราทำตามนั้นมันควรจะพาเราไปหาผู้ว่าที่1ดังนั้นก่อนอื่นข้าต้องการชิ้นส่วนของคริสตันประภาคารเฮ้ยเข้าไปตอกออกแล้วเราก็วางชิ้นส่วนของคริสตันประภาคารจากนั้นเราก็ต่อด้วยวางโบราณนวัตถุเอาละทีนี้ก็รอชึงหึมันได้ผล it's work หึมนี่เราควรจะนำนี่ควรจะนำเราไปหาผู้ว่าอ๋อก็คือเป็นเปิดประตูวาร์ปนั่นเองนะพี่จะวาร์ปแล้วนะตื่นเต้าเฮ้ยทวดของทวดท่านข้ากำลังรอคอยราชาที่แท้จริงแล้วเจ้าก็พาข้ามาถึง2ตัวเลยทีเดียวเชียวไปรอก่อนซะถูกแล้วข้าจะดูพวกเขาว่าเหมาะสมกับคริสตันแห่งฝ่าเท้าเหนือวารีหรือไม่เฮ้ยพวกเจ้าทั้งสองคนหาไม่สามารถเอาชนะได้เจ้าก็ถือว่าไม่คู่ควรข้าเคยกลัวอะไรที่ไหนเฮ้ยอย่านะตัวนี้เราเคยผ่านมาแล้วเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยวงกว้างนั่นไงพี่ว่าแล้วเชียร์มันต้องใช้ดาบด้วยโอ้ยต้องจัดการไอ้ลูกกระจอกนี่ก่อนอ่ะโหแล้วเข็ดแล้วอย่างน้อยเลยยืนค่อยอย่ารีบเฮ้ยช่วงนี้ตื่นเร็วตื่นพี่อยากเลเวลอัพตอนนี้มากเลยเพื่อรีเลือดเฮ้ยเร็วเอ้ยตื่นช้าเหลือเกินเยี่ยมอีกทีนึงตื่น very good ตึมตีไม่เข้ารอเกาะหายนี่แหละที่ข้ารอคอยมันมีเกาะเกาะหมดหรือยังหมดใส่ทุกสกิลพี่จะตายพี่ต้องเปลี่ยนเป็นแมวก่อนเลือดรีเลือดก่อนรีเลือดเลือดมารัวๆดีมากเหมือนได้เกิดใหม่สุดยอดมันตีแรงมากเฮ้ยมาบ่อยเหลือเกินเกาะแกนี่ยังไม่หมดอีกมาแย่อุ้ยเปลี่ยนเป็นแมวฮิวหมาอยู่ไหนวะเอ้าหมาตายกำลังเหลือมากหมา
มาข้าต้องแบกอุ้ยเอ้ยแมวอย่าโดนดิแมวเอ้ยหมาตื่นสุดยอดเฮ้ยเป็นหมาเป็นหมาโจมตีไกลโจมตีไกลเอออย่าบอกโอ้เป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยไม่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมีอีก58ด่านทดสอบนั่นไงเจ้าได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของเจ้าแล้วตอนนี้ข้าจะทดสอบจิตนิสัยใจคอของเจ้าเฮ้ยเฮ้ยท่านจะทดสอบว่าข้าไม่กล้าจัดการท่านหรืองั้นหรือเฮ้ยโอ้ยทุกทีเลยวะยืนฮิวก่อนนิสัยของข้าคือข้าเป็นคนที่ขี้ตายมากๆวิ่งวนอย่าเฮ้ยเอ้ยเกือบไม่รอดตีมันต้องใช้เวทตีว่ะพี่รู้สึกได้เพราะวิฟันมันแทบจะไม่เข้าพี่ฟันนาง21แต่ใช้เวทยิง33ใช่หมื่นไร่โอ้โหใช้เวลาตายไหมเนี่ยเร็วเออยิงระยะไกลยิงเข้าไปไกลไปยิงไม่โดนเออมาเยี่ยมเออผ่านเลยอีกด่านนึงน่าจะไม่มีแล้วล่ะขอนะโอ้หิวเกือบเต็มแต่ถือว่าโอเคอยู่นะครับหนวดข้ารับรู้ได้ถึงความมีเกียรติของเจ้าระหว่างในการต่อสู้จงออกไปและเอาพลังของคริสตัลมาสิเย้ เราเดินบนน้ำได้แล้วใช่ไหมปลดล็อกศิลปะวิชาฝ่าเท้าเนื้อวารี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 สุดยอดโอ้ achievement เด้งเลยอะคริสตัลนี้จะมอบพลังให้แก่เจ้าเพราะเจ้ามีเศษผลึกราชันน่าเสียดายยิ่งนักที่ร่างกายของข้าเสื่อมสลายไปนานแล้วและนี่ก็เป็นเพียงวิญญาณสมมุติของข้าในที่สุดท่านก็ได้พักสักทีทวดของทวดของทวดของทวด ขอบคุณที่ช่วยดูแลเมืองอุ้งเท้าเหมียวและสำหรับราชาผู้มีเกียรติจงมุ่งมั่นต่อไปพี่รู้สึกมีเกียรติขึ้นมาทันทีเลยเย้เราอยู่ตรงสุดชายฝั่งแล้วล่ะแต่ท่านสามารถเดินบนน้ำได้แล้วดังนั้นท่านแค่พุ่งตัวออกไปก็พอก่อนจะไปโปรดรับสิ่งนี้ไว้แทนคำขอบคุณจากการจากพุงพุ้ยของข้าเอาดัมเบลให้เราเนี่ยนะให้ทำไมอ่ะไม่ต้องห่วงข้าข้าสามารถหาทางกลับเองได้ภารกิจเสร็จสิ้นเนี่ยมีวิชาฝ่าเท้าเหนือวารีเฮ้ยเซฟก่อนสุดยอดทุกคนคะตอนนี้พี่สามีฝ่าเท้าเหนือวารีแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวตัดพาร์ทแล้วเดี๋ยวเล่นต่อเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอตัดพาร์ทก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะไม่อยากอัพนานโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนชอบอย่าลืมกดไลค์พี่สาด้วยนะคะไว้เป็นกำลังใจและไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย